เล่นกันสั้นๆครับชวัฒน์ให้มาจังหวะนี้เปิดยัดเข้าไปแล้วยิงโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับเป็นประตูดูครับให้มาตรงนี้ชวัฒน์คืนมานะครับแล้วเปิดมาเนี่ยครับโอ้โหวิ่งอ้อมมาจากเสาสองเหมือนจะเป็นลูกสูตรที่ซ้อมกันมาอย่างดีเลยครับดูครับวิ่งอ้อมมาแล้วนี่ครับจุดนัดพบตรงนี้ยิงเปลี่ยนทิศทางเข้าไปนี่ครับโอ้โหเข้าทำจังหวะนี้สวยงามจริงนะอ้าวได้ครับได้แล้วจิ้มมาอ้าวทาเดลี่หลุดเข้ามาแล้วลูกนี้ตัดลบไปผู้ตัดสินไม่ให้โอ้โหยังได้อยู่ครับทาเดลี่เปิดเข้ามาลมโล่โอ้โหตวัดยิงด้วยซ้ายครับข้ามคานแล้วดูภาพช้าครับนี่โอ้โหจ่ายทะลุหลุดมาตรงนี้แต่ถึงบอลก่อน อาจจะมีจังหวะที่ดีดตัวนิดนึงด้วยนะครับแล้วตามมาเก็บแล้วคืนมาตรงนี้ให้กับคาเบายิงบอลเนี่ยมาชิดตัวไปหน่อยแล้วครับต่อมาแล้วครับทาเดลี่ทาเดลี่เปิดมาโอ้โหลูกนี้ไม่รู้กันกับเพื่อนเอาแต่ปั๊มแย่งมาได้ครับสุรชาติแล้วยิงโดยชวัฒน์ไม่ตรงกรอบครับตอตีเปิดเข้ามาเสาไกลโอ้โหบินตัดไปได้นิดเดียวครับธนงศักดิ์ดูครับลูกมันเคิร์ฟเนี่ยครับปั่นขึ้นมาโอ้โหปลายมือเหมือนกันครับไม่ปัดเรียบร้อยครับตรงนี้โอ้โหที่ลากแล้วฝากโลมูโลมาทางด้านขวามีไหมเลือกยิงเองลูกนี้ฉลับโอ้โหเกือบได้ครับเลยครับไหลบอลมาจังหวะนี้ทาเดลี่เข้าขวาแล้วยิงไม่ตรงคอครับโอ้โหเป็นตัวหลักนะครับลงเล่นครบทั้ง17นัดชาววัดอันนี้เปิดยาลูกนี้ถูกมั้มมีเสียงมันค่อนข้างชัดเจนครับหยอดมาของโตตินะครับแล้วไปเหนียวไว้เลยครับหมายเลขห้านะครับวสุศิวกิจภูศิริศภูศิลป์บุญส่งชุมรักนี่ไม่ลังเลครับป่าจุดโทษทันทีโทษนาที25ครับบาลอสทาเดลี่ก็ยิงเข้าไปกลางประตูเลยครับดึงจังหวะรอให้ธนชัยหนูราดนั้นพุ่งไปทางขวาครับก็ไม่ได้ห่างตัวธนชัยหนูราดนะครับไม่ถึงกับกลางประตูครับแต่ก็ผู้รักษาประตูพุ่งไปอีกทางแล้วจะพลิกกลับมาก็ไม่ทันแล้วนะครับใกล้ๆสุชาติกลับมาชวัฒไหลมาเซยะว่างเลยครับเซยะงานก็ซัดลูกนี้ครับโอ้โหยิงตรงเริ่มหลายเลยครับเดี๋ยวต้องว่ากันใหม่เลยครับสำหรับเกมรับของระยอง FC ครับผ่านนิรันดร์ไปผู้รักษาประตูก็ไม่ทันแล้วครับธนชัยหนูราชก็มาบล็อกช้าไปนิดครับยิงลอดหวังขาของนิรันดร์นะครับที่ยกขามาสกัดด้วยครับครับวนย้อนหลังแล้วจ่ายไม่ดีโดนตัดได้ตรงกลางครับจะจ่ายรู้เร็วขึ้นมาโอ้หลุดเดียวแล้วยิงไม่เหลือครับ3ประตูจุดเริ่มก็เป็นเขานะครับตัดบอลได้ครับก่อนจะเปิดให้กับบาลอสทาเดลี่เสียโคจิมะไหลมาแล้วก็สุรชาติปาดเข้ามาตรงกลางจะยิงโดนสไลด์ขวางไว้ก่อนครับโอ้แล้วไปติดผู้สินมีโอกาสได้คืนครับบีจีซัดเต็มๆครับโอ้โหเข้าขัดเสยใต้ขาเข้าไปเลยยิงไม่ได้ห่างตัวนักชายหนูราสักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความแรงแล้วก็ความคมของบาลอสเลยยอดได้นะครับเพราะว่ากฎกติกาใหม่ของฟีฟ่าที่เล่นไทยลีก5ลูกอะเปิดยาวเอาจับพลาดแล้วโดนเลยครับโอ้โหยังดีครับที่แม่โอ้โหจับพลาดแล้วตัวเองนั้นเกือบไปเหมือนกันครับทางกรพัฒน์เจอที่เด็ดของทศพลครับลูกทุ่มไก่ดิที่เด็ดโอ้โหออกมารับบอลแล้วมันปิ้นครับปิ้นออกทางไหลดีที่จังหวะซ้ำไม่ดีเท่าไหร่ครับเป็นสำเริงนะครับน่าจะพิสตาคอนเกือบปัดได้ลองซัดไกลเลยลูกนี้ต้องปัดบอลทิ้งออกไปก่อนนะครับกรพัฒน์จะทุ่มลุ้นยิงจากนอกกรอบนะครับไม่มีใครเข้ามากดดันซัดด้วยซ้ายบอลจะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับกรพัฒน์กระโดดปัดเอาไปได้ก่อนแอนลูกนี้เปลี่ยนแล้วเข้าทางเขาพอดีตัดได้เขาสวนขึ้นมาตากมาหน้าปาตูได้มงเลยครับลูกนี้และเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้ไม่ได้อีกโอ้โหครับดูครับ
ลูกเปิดมาชาตรีมงติดเซฟแล้วโอ้โหสกัดจากเส้นครับเป็นคิมครับดูอีกครั้งครับบอลจะเข้าอยู่แล้วครับคิมแล้วมงดีมากนะครับมงลอดวางขาทางกรพัฒน์ไปแล้วนะครับชาตรีแต่มีคิมต้องรีบเลยครับตันขึ้นมาข่าวนี้จะยิงไกลหรือเปล่าลองยิงไกลเลยลูกนี้ตรงตัวนะครับไม่มีใครมาสกินครับยิงเลยครับยิงดีครับแต่ว่าไหลมาตักมาหน้าประตูอีกครั้งนึงข่าวนี้ขึ้นมามงได้และซัดไม่เต็มครับโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวนะครับที่ปทุมบุกขึ้นมาแล้วครับสำเริงสำเริงก็ยังไม่ผ่านมีเพื่อนขึ้นมาเติมเปิดยาวก็ขึ้นมามงต้องเซฟเอาไว้ก่อนครับกรพัฒน์โอ้โหยังไม่ได้นะครับบอลเปิดมาแล้วหัวเลได้จริงๆครับชาตรีนี่อยู่ตรงไหนก็มงได้ครับแล้วมงดีด้วยครับแต่ก็เอาบอลลงได้แล้วจะทำไหมตัวนี้ไหลเข้ามาครับชวัฒน์ชาววัฒน์ทักเลยครับโอ้โหแต่ว่ากรพัฒนารีครับชวัฒน์วีรชาติพลิกมาเนี่ยเงยหน้ามีเพื่อนรออยู่แต่ซัดเลยครับซุปเปอร์เซฟของกรพัฒน์จังหวะนี้ทำให้บีจีปทุมชวัฒน์ครับชวัฒน์ปาดลึกเข้ามาโมงสกัดได้เกมรับของยาเชียงใหม่หลุนกลับไปแล้วโมงชงบาลอสชาเดลีงัดลูกนี้เคลียร์จากเส้นครับโมงซ้ำอีกทีก็ยังข้ามคานอยู่โมงเช็ดต่อมาแล้วบาลอสชาเดลีดึงจังหวะนะครับระบุดกบอลลูกนี้แล้วซ้ำดับ2ก็ไม่ตรงกรอบอีกแล้วแล้ว BG โต้ตอบกลับมาถึงหน้าประตูเลยครับไทลี่โลมูโรยิงเบาเกินพยายามจะใช้การต่อบอลจังหวะเดียวทำเร็วกันนะครับในพื้นที่สุดท้ายยิงหนีไม่ออกซ้ายออกขวานะครับตรงตัวของประภาวินให้จังหวะเดียวครับสุวชาติขอเข้ามาทาเดลี่ให้แล้วไปครับบาลอสไทลี่ยิงจะโดนสไลด์เข้ามาพอดีซ้ำอีกทีนึงก็ไปตรงตัวครับโอ้โหนี่เป็นชุดชาววัดโยนลูกนี้เข้ามาหม่งสกัดได้ครับบอล2ยังเป็นของสำเริงกินดอมาสลาตักลูกนี้มาโอ้ล้ำหน้าไปแล้วครับทงขึ้นมาก่อนยิงเข้าไปก็ไม่ได้ครับสุรชาติสุรชาตินั้นยืนในตำแหน่งล้ำหน้าชัดเจนนะครับไปแอบหลังแนวรับของเชียวเชียงใหม่แล้วนะครับแต่อยู่ชาววัดวีรชาติปั่นโค้งเข้ามาโค้งไม่เข้าอีกครับ2คนไปชนกันเองครับอยู่5 6คนนะครับเอาฟิลปั่นเข้ามาลูกนี้โค้งเอ้าชนคานแล้วต้องออกมาคว้าอีกทีนึงโอ้โหเหมือนจะเป็นการหม่งสกัดนะครับโอ้เกือบแบบโล่งใจเลยฮะจังหวะเปิดฟรีคิกเข้ามาของชาววัดวีรชาตินะครับเป็นธนวิทย์นะครับใจหายวับเลยครับบอลชนคานไม่แน่ใจว่าทำไมหม่งไปเหลี่ยมมันได้เลยครับโอ้โหบอลอยู่ชาตรีทุ่มเองให้กับทาเรลี่ในเกมตัวทาเรลี่งัดมาลูกนี้ถึงโอ้โหยิงไม่เข้าครับอิโลฟานบอลก็มีเสียวแล้วครับยกมาของบอลทาเรลี่นะครับแล้วยิงเร็วแล้วนะครับอีฟานฟันดี้ถ้าช้ากว่านี้อาจจะหมดโอกาสยิงครับเพราะว่าแนวรับของเชียงใหม่นั้นโผล่เข้ามาแล้วครับชัดชัยก็รออยู่ชาวัดปานลูกนี้เข้ามาครับมงสกัดจังหวะแรกแล้วโค้งอีกทีนึงไม่เข้ากรอบน่าจะปะทะกันแล้วหลักลาอากาศนะครับทำให้ศีรษะตกลงมากระแทกพื้นดูจังหวะเขาใช้กันอีกครั้งนะครับศีรษะโขกกันเต็มๆนะขาครึ่งจมูกนะครับแต่ว่าผู้เล่นต่างชาตินี่ถือว่ายิงไม่ยากครับระยะแบบนี้ทาเดลลี่ครับยืนอยู่เฮส
ทาเดลี่ยิงเองครับเอ้าทาเดลี่ก็ลื่นแต่ว่าบอลก็กระดอนครับเกือบไปเหมือนกันอาจจะไม่แรงแต่ว่าบอลมีฉลับแล้วครับเนี่ยแหละครับฉลับแล้วกระเด้งขึ้นมาเข้าหน้าของอิสวานพอดีลูกลักษณะเนี่ยครับลูกลักษณะนี้เนี่ยผู้รักษาประตูกลัวนะครับคือถ้ากระเด้งสูงกว่านี้หน่อยเอาครับลูกนี้โอ้ลุกขึ้นมาดีครับขวาไม่มีใครนะครับธนินธนินบรรจงตากไปเสาไกลแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ยังกับบอลสวานโอ้เนี่ยครับไม่มีใครไปคุมเลยครับแบ็คลอยสูงนะครับทำให้ไม่มีตัวประกบใส่ธนินโอ้แล้วเปิดนี่น้ำหนักพอดีเป๊ะเลยครับโขกลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟครับอิสวาน 1-0 ตั้งแต่นาทีที่18ครับหลังอย่างนี้ตั้งโจทย์ยากเลยครับให้กับหนองบัวพิชยะและอย่าลืมว่าหนองบัวพิชยะเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยด้วยนะครับเมื่อ4เดือนที่แล้วครับไปแพ้โปลิสเทโรครับแล้วตอนนี้เหมือนได้ใจครับมาใหม่สุรชาติปล่อยให้เพื่อนยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้จักกริดลาบตรครับบีจีปทุมนี่จับบอลไม่ดีไปเองครับวิทวินแล้วคือเนี่ยคนที่ปล่อยเลยนะครับสุรชาติเห็นว่าตำแหน่งของจักรีน่ะดีกว่าครับเนี่ยสุรชาติเก่ามากครับเนี่ยวิ่งกระชี้เพื่อนเลยบอกเล่นก็ตำแหน่งดีกว่าครับเพราะว่าจักรีน่ะจะวิ่งมาเล่นที่บอลอยู่แล้วดูมือกันนะโอ้แล้วก็วิ่งเข้ามาวางเท้ายิงสบายๆครับลูกนี้เร็วลูกนี้พลาดกันเองครับทศพลบีจียัดสวนทิ้งบอลมาทางขวาเฮสออกมาด้านข้างบ้างโจนาธานเฮสเปิดไปเสาไกลแล้วบ่งลูกนี้ไม่ตรงครับแม่เกือบจะได้ประตูที่3ครับดูอาการก่อนเปิดดีแล้วนะครับโอ้โหนี่ม่งเน้นๆเลยครับแต่ว่าม่งหลุดออกนอกกรอบไปดื้อๆครับบารอสไทเรรี่คือถ้าม่งเข้ากรอบนี่ยังไงก็ 3-0 ครับเพราะว่าอิสวานหมดสิทธิ์เซฟแล้วม่งเต็มหน้าผากเลยนะครับลูกนี้บอลเนี่ยถือว่าม่งดีครับจังหวะกระทบบอลเนี่ยสวยเลยครับเพียงแต่ว่ามุมมันไม่ตรงครับอ่ะครับจุดเส้นหลังโตติเปิดเลียดมาเรจุโทแล้วยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปชนเสาคราวนี้จากกริดราตระกูลได้ยิงบอลเหินข้ามคานออกไปคือถ้าดูจากวิถีบอลกดต่ำลงมามากกว่านี้หน่อยนึงนี่อิสวานก็ไม่นาทีนึงจะโดนสวนเหมือนกันแทงมาที่ว่างเฮสติดเครื่องครับรามอนลงมาเฮสลากกี้เขาใส่แต่หลบมาสวยดึงจังหวะเปิดไปเสาไกลเรียบร้อยครับโอ้ลูกนี้ปรับจูนอะไรเลยนะครับโอ้เข้าขาลงตัวครับนี่ต้องให้เครดิตโจนาธานเฮสนะครับโอ้โหหลอกรามอนโรดิเกซหัวทิ่มเลยครับก่อนจะตักมาให้บาร์โรสไทเรลลี่โขกสบายๆเลยครับเข้าไปก็ไม่เชิงว่ารามอนพลาดนะก็ถือว่าลงมาเร็วแล้วนะครับแต่ว่าน่ะจังหวะเดียวๆครับเข้าแล้วมันพรั่วไปนิดนึงครับโจนาธานเฮสยก